Heart to Heart EP 3 Summer Show ดร.ยุ้ยกันติชาจัดเต็มวาดลวดลายสีสันอย่างสวยงามคนดังร่วมเดินพรมแดงแฟชั่นสุดอลังการเหล่าคนดังเซเลบร่วมเดินพรมแดงแคนิวัลนำทีมดร.ยุ้ยกันติชาฉิมสิรินักธุรกิจสาวสวยคนเก่งสาวนักแข่งรถเฟอร์รารี่และดีกรีนางงามระดับโลกหลังจากประสบความสำเร็จจากคอนเสิร์ต Heart to Heart เมื่อครั้งที่ผ่านมาพร้อมเปิดเวทีจัดเต็มHeart to Heart EP 3 Summer Show พร้อมชมโชว์อลังการเซเลบคนดังร่วมเดินคานิวัลในทีมสีสันนีออนพร้อมแจกลายเซ็นและโชว์การแสดงจัดเต็มยกกองทัพแดนเซอร์มากกว่า15โชว์ห้ามพลาดไฮไลท์ช่วงซุปเปอร์แดนซ์โดยดีเจยุ้ยค่ะก็เป็น Heart to Heart Season 3นะคะจัดที่สวนสยามนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะที่ยุ้ยเปิดใจนะคะเปลี่ยนสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตนะคะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะก็มีวิวมีมุมถ่ายรูปที่ดีค่ะและวันนี้นะคะจะเป็นความพิเศษอีกอย่างนึงคือยุ้ยได้ร่วมมือกับทั้งหมด4สถาบันนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการเต้นนั่นเองนะคะน้องๆก็จะมาอยู่ในโชว์ของยุ้ยด้วยค่ะซึ่งโชว์แต่ละโชว์เนี่ยก็จะเป็นของแต่ละโรงเรียนนะคะที่ปรับเปลี่ยนโชว์ใหม่นะคะก็เกือบทั้งหมดนะคะเป็นท่าเต้นใหม่เป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็น้องๆมีทักษะที่เต้นดีมากเลยนะคะก็เรียกว่าจะได้ไม่มีอะไรน่าเบื่อจะได้เปลี่ยนๆบ้างนะคะเพลงทั้งหมดมีทั้งหมด16เพลงนะคะแต่ละเพลงก็จะรวมเป็นโชว์แต่ละโชว์ค่ะซึ่งเพลงก็จะไม่เหมือนเพลงออริจินอลนะคะเพลงจะมีช่วงหัวอินโทรแล้วก็เอาโทรด้วยเพื่อที่จะเอามาเสริมท่าเต้นขึ้นไปเพื่อให้น้องๆนะคะได้โชว์สกิลการเต้นค่ะใช่ค่ะค่ะทั้งเสื้อผ้านะคะก็เป็นทีมการออกแบบโชว์นะคะรวมไปถึงครูเต้นนะคะก็จะบอกว่าทีมเสื้อผ้านี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนตามโชว์เปลี่ยนตามการแสดงรวมไปถึงยิ่งโชว์แรกโชว์เปิดตัวนี่รับรองว่าอลังการแน่นอนนะคะเพราะว่าสตาร์ลิทนี่คือแบบเตรียมตัวกันเยอะมากค่ะใช่ค่ะก็ที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้ยุ้ยเปิดบ้านศิลปะอาร์ตบายยุ้ยเฮ้าส์นะคะเป็นการออกแบบเป็นงานศิลปะแนวใหม่เป็นสตริงอาร์ตนะคะเป็นการร้อยไหมซึ่งยุ้ยนะคะก็เอางานศิลปะนะคะมารวบรวมคือเอามาตกแต่งในรถ Lamborghini ด้วยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของยุ้ยเองค่ะถ้าใครสนใจให้ยุ้ยตกแต่งบ้านหรือว่าต้องการงานศิลปะที่เข้ากับการออกแบบต่างๆหรือต้องการความแปลกใหม่นะคะก็ติดต่อยุ้ยมาได้ค่ะค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะยุ้ยก็ไปเรียนเรียกว่าไปดูโปรดักชันที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปดูโอโชที่ลาสเวกัสด้วยนะคะที่ปาราจิโอได้มีโอกาสได้ดูโชว์ระดับโลกแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาทำโชว์ของตัวเองก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสดีมากที่ได้เดินทางไปฟังเพลงหลายแนวแล้วก็เพลงแต่ละเพลงที่อยู่ที่นั่นก็เป็นเพลงยอดฮิตทุกอย่างเลยแล้วก็ได้ไปสัมผัสแสงสีเสียงจริงของที่นู่นอลังการมากๆค่ะแล้วจากที่ได้เดินทางไปที่นู่นไปสัมผัสจริงแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนของเราเองซึ่งตอนนั้นกลับมายูได้แต่งเพลง I Really Care You กับ Don't Want to Leave ซึ่งวันนี้นะคะก็จะอยู่ในโชว์ Under Sea ด้วยค่ะซึ่งจังหวะก็คือจัดเร็วนิดนึงเพื่อให้เกิดอารมณ์สนุกสนานกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาด้วยค่ะใช่ค่ะเร็วๆทุกซีซั่นหน้าเราจะมีเพลงใหม่แน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปลุกไปเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนนะคะใช่ค่ะปีนี้ยุ้ยจัดทั้งหมด4คอนเสิร์ตนะคะเอพิโซดหน้านะคะจะจัดวันที่7กรกฎาคมนะคะที่ฮอลลีวูดค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมสนุกกันเช่นเคยค่ะและเอพิโซดที่5นะคะก็จะจัดวันที่7กันยานะคะแล้วก็มี9พฤศจิกาด้วยค่ะก็คือทุกๆ2เดือนใช่ค่ะมีออกช่อง9และช่อง5 2ช่องค่ะค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตทุกๆท่านนะคะมาร่วมสนุกกันได้นะคะในปีนี้นะคะเรียกว่าโชว์ทุกโชว์นะคะตั้งใจทำกันเต็มที่และเดี๋ยว EP หน้านะคะเรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะว่าคนร่วมงานเราจะเป็นใครนะคะแบ็คอัพแดนเซอร์นะคะเรียกว่าเลือกกันมาแบบหัวกะทิเลยค่ะThank you.